ใจมันไม่กล้าพอสิ่งที่อยากจะขอคือให้เธอนั้นเห็นใจกลัวเธอจะไม่สนแล้วต้องทนนอนร้องไห้หากเธอไม่มีใครขอให้ฉันเป็นคู่ใจแล้วที่จะแนะนำวันนี้ก็คือร้านบ้านป้าหนูของเรานะคะที่อยู่ในตลาดบ้านใหม่ร้อยปีนี้ซึ่งวันนี้จะมีอาหารหลากหลายนะคะมาแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่แวะมานะคะอาหารของเรานะคะวันนี้จะมีเป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะมีปลาก๋วยเตี๋ยวทอดมันปลามีหอยจ้อปูนะคะแล้วก็จะมีต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็ผัดสามเห็ดแล้วยำแซ่บกุ้งราดซอสมะขามไก่บ้านเขาสวนกวางทอดตะไคร้กรอบนะคะแล้วก็แกงคั่วหอยไม้ไผ่ค่ะส่วนเมนูที่จะแนะนำที่ว่าลูกค้ามานะคะอยากจะให้ลองสั่งรับประทานดูนะคะก็จะมีปลาก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเมนูของทางร้านเลยนะคะซึ่งจะเป็นปลากระพงทอดมีเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น้ำจะออกเปรี้ยวหวานซึ่งจะต่างจากราดหน้านะคะแล้วอีกชนิดนึงก็คือกุ้งราดซอสมะขามนะคะอันนี้จะเป็นกุ้งนางนะคะราดด้วยซอสมะขามออกรสชาติที่เปรี้ยวหวานมีเผ็ดปลายลิ้นอันนี้ก็เป็นเมนูที่อยากจะแนะนำให้ลูกค้ามาแล้วก็รับประทานนะคะส่วนอีกอันนึงจะเป็นแกงคั่วนะคะแกงคั่วหอยไม้ไผ่นะคะอันนี้หอยไม้ไผ่ของเราเนี่ยมันจะคล้ายๆหอยหลอดนะคะแต่ว่าตัวมันจะใหญ่กว่าแล้วก็จะมีความหนึบมีความเหนียวหนึบนะคะอยากจะให้ลูกค้าที่แวะมาร้านเราได้ลองสั่งรับประทานเรานะคะถ้าเกิดลูกค้าจะมานะคะเราจะแนะนำว่าเสาร์อาทิตย์ช่วงกลางวันเนี่ยของเราจะลูกค้าเยอะบางทีอาจจะบริการท่านได้ไม่ดีไม่ทั่วถึงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากจะให้ท่านมาเป็นช่วงบ่ายๆหรือว่ามานั่งเย็นๆอากาศดีๆริมแม่น้ำนะคะสบายๆนะคะส่วนเบอร์โทรร้านก็เป็น038-817-336นะคะถ้ายังไงลูกค้าจะแวะมาหรืออะไรก็โทรมาสอบถามได้พบกันทำให้ฉันนั้นคิดไปว่าเธอนั้นมีใครเป็นคู่ใจอยากจะ